こんにちは、ブライです。こんにちは、ウィンです。ในที่สุดซีรีส์ทวีตเตอร์ของพวกเราก็มาเป็นภาพยนตร์แล้วนะครับครับผมอยากเจอแฟนๆชาวญี่ปุ่นเร็วๆแล้วนะครับอย่าลืมมาดูกันนะครับก็ในฐานะก็หลายๆเป็นนักแสดงทุ่มเทครับแบบว่าด้วยตอนที่เราเล่นซีซั่นแรกกันเนี่ยก็มันจะมีเรื่องของพวกฟิสิกอลพวกอะไรที่แบบว่าเราต้องปรับกันอะไรเงี้ยอย่างน้องก็ต้องลดน้ำหนักเยอะก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่นักแสดงทุกคนที่จะทุ่มเทกับเรื่องตรงนี้แต่ว่าเขาก็ทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับเป็นมืออาชีพอ่ะครับครับก็สำหรับเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีฝีมือครับเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคือทายจะเป็นทายได้แบบว่าสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับคือเพราะว่าสารวัตรเขาส่งมาได้ดีจริงๆในช่วงแรกๆที่แบบว่าเรายังใหม่แล้วเราไม่เคยผ่านด้านนี้ครับเราได้เขาช่วยเยอะมากๆครับこれからも応援してね世界が熱狂タイ初のラブストーリーがついに映画化เราชอบนายฮะ同級生男子の猛アピールに大迷惑していたタイพวกกูหมายถึงว่าหาผู้ชายมาแกล้งแฟนมึงไอ้กีนไม่ได้ยอมแพ้ทีเนไรโอ定めたのは学校一の人気者サラワットเป็นแฟนกูนะเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยออกคุยด้วยหน่อยดิเฮ้ยกูจะตามไปวุ่นวายแม่งทุกที่เลยวันก่อนมึงยังขอให้กูเป็นแฟนมึงเลยกูจะจูบนี่จูบหน่อยมันจะเป็นไรวะปุกิโอนะ恋の行方に驚きと愛しさが溢れ出す。こう聞いてるんだよね。だけど彼には秘密があった。ラクンディオでこう超まだろ。飛び切りハッピーなラブストーリー。Together, the movie。มองกูขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูก็จูบพนมเลย。